มีเพื่อนๆหลายคนสอบถามผมมาว่าถ้าจะให้ผมแนะนำรองเท้าวิ่งออกกำลังกายคู่หนึ่งผมจะแนะนำคู่ไหนนี่คือ Hoka One One Rincon 1เป็นรองเท้าคู่หนึ่งที่ผมประทับใจมากและผมก็ได้แนะนำเพื่อนๆหลายคนไปไม่มีผิดหวังครับ 1,200 กว่ากิโลแล้วครับคู่นี้3ปีกว่าที่เขาอยู่กับผมมาแนะนำเลยครับHoka One One Rincon ก่อนอื่นนะครับรองเท้าคู่นี้ผมได้ซื้อมาด้วยสตางค์ผมเองนะครับแล้วก็ได้ทำรีวิวไว้นะฮะตั้งแต่เปิดกล่องนะครับแล้วก็หลายคลิปครับนะฮะลองย้อนกลับไปดูได้นะครับเป็นรองเท้าที่ Hoka นำมาแทนรุ่น Clayton นะครับซึ่งก็เป็น Daily Trainer นะครับเบานะครับแล้วก็ราคาก็ย่อมเยาด้วยนะฮะณตอนนั้นนะครับจำได้ไม่ได้แล้วนะฮะว่าเท่าไหร่นะครับ Rincon นะฮะจนกระทั่งประสบความสำเร็จมากๆเลยนะฮะหลายๆคนประทับใจนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะทนทานขนาดนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Outsoleนะครับที่บางมีรับเบอร์หน่อยเดียวก็ไม่คิดว่าจะมีมาถึงได้ทุกวันนี้ Rincon นะครับก็มีมาจนถึงรุ่นที่3แล้วนะครับผมมีรุ่นที่1และ2นะครับ3นี่ผมคิดว่าคงต้องหาแนวทางใหม่นะครับเพราะว่า2ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับยกเว้นแต่ upper นะฮะที่ทำแบบหนาขึ้นนะครับแล้วก็รักษาทรงรองเท้านะครับแต่คู่นี้นะครับผมชอบมากในแง่ของ upper นะฮะอย่างแรกเลยก็คือบางนะครับมีรูระบายนะครับต่างจากคู่2ที่บุด้วยฟองน้ำค่อนข้างที่จะหนาไปนิดนึงนะครับแล้วก็กระชับเกินไปนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ไม่มีอะไรแตกต่างมากนะครับผมชอบ upper ตัวนี้เพียงแต่ตินิดเดียวคือเสียทรงไวหน่อยนะครับแล้วก็ไม่กล้าซักบ่อยนะครับกลัวเดี๋ยวจะยุ่ยขาดซะก่อนนะครับก็พยายามดูแลเขาเพราะว่าเป็นรองเท้าที่ใช้ได้ทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะไหนนะครับใช้ทำความเร็วก็ได้นะครับtempo interval นะฮะแต่คู่นี้เนี่ยนะครับหลังจากที่ผมมาสายอันตราเนี่ยนะครับช่วยได้เยอะเลยนะครับในแง่ของlong run นะครับวิ่งยาวนะครับ recovery นะครับเนื่องจากโฟมที่แบกรับน้ำหนักนะครับแล้วก็ไม่ย้วยนะฮะไม่ยวบนะครับดูจากรูปนี้นะครับไม่ยวบเลยนะฮะก็แปลกใจนะฮะนะครับไม่คิดว่าจะอยู่ได้นานขนาดนี้นะครับแต่สิ่งที่ไปก่อนนะฮะก็มีอินโซลนะฮะข้างในยุ่ยเลยนะครับแล้วก็ตรงบริเวณฮิลเคาน์เตอร์เนี่ยนะครับตรงด้านหลังเนี่ยนะครับกระดาษที่เขาใช้บุเนี่ยนะครับมันขาดมันยุ่ยนะฮะเนี่ยนะครับอินโซลนะฮะข้างในก็เละหมดนะครับก็ตามสภาพครับในแง่ของการใช้งานเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากเลยสำหรับรองเท้าคู่นี้นะครับคือเป็นรองเท้าที่เบานะครับสามารถที่จะใช้งานได้ทุกรูปแบบนะครับของการออกกำลังกายนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรุ่น1 2 3เนี่ยนะครับ3ผมไม่ได้ลองแต่ผมคิดว่าคงไม่มีอะไรแตกต่างนะครับเรื่องของความรู้สึกเนี่ยคือใครที่กำลังมองหารองเท้าอยู่นะฮะปีใหม่เนี่ยนะครับแล้วก็อยากจะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นะฮะหารองเท้าวิ่งนะครับผมแนะนำคู่นี้ไปหลายคนเลยนะฮะแล้วก็เขาก็ไม่ผิดหวังนะครับมีซื้อคู่ที่2มาแล้วด้วยก็มีนะครับคือการใช้งานนะฮะพอดีไซส์นะครับแล้วก็รองเท้าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าได้ง่ายฮะไม่ว่าจะเป็นปลายเท้านะครับมิดฟุตรองเท้านะฮะหรือจะเป็นรองส้นนะครับใช้ได้หมดนะครับเป็นมีดพับสวิสนะครับที่ผมบอกได้เลยว่า
ถ้าใครได้ลองแล้วต้องมีคู่2แน่นอนนะครับส่วนตัวเนี่ยนะครับผมอยากให้ถ้าเป็นไปได้นะอยากให้โฮก้าทำรุ่น1 Revise 2มาอีกนะครับเหมือนอย่างที่เขาเคยทำคริสตัล1เนี่ยนะครับออกมาคือเป็นรองเท้าที่บอกได้เลยว่าสวมใส่แล้วเนี่ยนะครับคือมันน่าจะต้องมีอีกคู่หนึ่งแน่นอนนะครับผมหา1ไม่ได้เลยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไซส์ผมนะครับถ้ามีออกมาอีกเนี่ยผมก็จะซื้ออีกนะครับแล้วก็ข้อดีนะฮะก็มีหลายสีครับให้เลือกนะครับโฮก้าโอเนโอเนรินคอนเนี่ยนะครับคือบอกได้เลยว่าโฮก้านี่โอ้ตอกตะปูได้แบบโป๊ะเช๊ะเลยนะฮะสำหรับรองเท้าเดลี่เทรนเนอร์ซึ่งถ้าเทียบกับตัวอื่นแล้วเนี่ยนะฮะผมว่าไม่เป็นรองเลยนะครับก็อยากจะแนะนำนะครับนะฮะใครที่กำลังมองหารองเท้านะครับกำลังจะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นะฮะใกล้ปีใหม่แล้วนะครับกำลังมองหาอุปกรณ์สำคัญนะฮะก็แนะนำนะครับโฮก้าโอเนโอเนรินคอนนะครับไม่ว่าจะเป็น2หรือ3นะฮะตอนนี้1อาจจะหายากแล้วนะครับเป็นรองเท้าที่ผมอยากแนะนำเลยนะครับเป็น1ในรองเท้า Daily Trainer นะครับแล้วก็เป็นคู่ที่ผมใช้มาแบบยาวครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีหลายๆคู่ตามมานะครับที่ผมคืออย่างตอนนี้เนี่ยคือมาอันตร้าเนี่ยนะฮะก็ต้องหารองเท้าที่เรียกง่ายๆว่าเป็น Daily Trainer มากกว่าที่จะเป็นพวกสายคาร์บอนนะครับพวกทำความเร็วนะครับสามารถที่จะแบกรับน้ำหนักนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยอยากจะออกมาอีกนะครับเนื่องจากโฟมที่นุ่มแล้วนะครับสรีระเอกลักษณ์ของเขานะครับของโฮก้าเนี่ยก็คือเมตาร็อกเกอร์นะครับส่วนทรงที่ปลายเท้าเนี่ยจะเชิดขึ้นนะครับเหมือนกับม้าโยกนะฮะก็จะดันไปข้างหน้านะครับเป็นรองเท้าที่ให้อภัยกับเท้านะครับก็แนะนำครับแนะนำเลยนะฮะถ้าใครที่หาได้นะครับรองเท้าคู่นี้รุ่นนี้นะครับโฮก้าโอเนโอเนรินคอนนะครับไปลองหาดูได้นะครับก็ตามร้านค้านะครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับและอย่างที่บอกนะฮะอยากให้โฮก้าทำออกไปอีกครับเป็น revise version นะฮะแต่ขอ insole ที่เปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าอย่างอื่นโอเคละนะครับเชือกนะครับที่ให้มาแบบเหลือเฟือและแถมยังยืดได้อีกนะครับแล้วก็เนี่ยแหละครับ upper อยากให้เป็นแบบนี้นะฮะแล้วนะฮะเพราะว่าระบายดีครับบางนะฮะและไม่เสียดสีนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อมีคลิปต่อไปนะฮะช่วงนี้ก็ใกล้แล้วครับร้อยไมล์แรกของผมก็ออกจะตื่นเต้นแล้วนะครับพอใกล้วันเข้ามานี่เริ่มจะตื่นเต้นยังไงก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับเขาให้เวลา32ชั่วโมงก็จะพยายามไปให้ทันคัตออฟครับผมขอบคุณนะครับที่ติดตามไว้พบกันนะครับเจอกันที่จุดสตาร์ทครับ